านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตท.เชื่อมบันว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตท.พลังที่ยั่งยืนจากเงินออมธรรมดากลายพันธุ์สู่เงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวลงทุนกับ RMF LTF ของบลจ.ธนชาติเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 35% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทกับ RMF LTF บลจ.ธนชาติที่ธนาคารธนชาติกว่า620สาขาทั่วประเทศโทร1770การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนซัสโก้มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจผมเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมขอเพียงมุ่งมั่นตั้งใจและใช้วิสัยทัศน์ค้นหาก็จะพบว่าสุภาลัยเวลลิงตันทูคือความสุขที่สมบูรณ์แบบของการอยู่อาศัยที่เหนือระดับกว่าด้วยความครบครันของทุกกิจกรรมการพักผ่อนท่ามกลางสวนขนาดใหญ่ใจกลางรัชดาภิเษกแหล่งธุรกิจสำคัญของกรุงเทพศักยภาพแห่งความสำเร็จที่เริ่มเพียง2ล้านกว่าบาทโทร1720เช่ารถขับทั้งทีติ๊กชิโร่มีของดีต้องบอกต่อที่ไทยเรนต์อะคาร์ให้มากกว่าแบบดับเบิลคุ้มคุ้มสุดๆกับราคาสุดพิเศษรถทันทีแบบไม่ต้องลุ้นแถมความคุ้มเบิ้ลให้อีกกับทุกๆ 1,000 บาทรับคูปองส่วนลดอีก300บาทสำหรับเช่าครั้งต่อไปดับเบิลคุ้มแบบนี้ถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยนะ027378888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจ.กรุงศรีขอขอบคุณที่ทำให้ KFSDIV เป็นกองทุนรวมที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นทั่วไปไม่รวม LTF และ RMF และ KFLTFDIV เป็นกองทุนที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวม LTF ข้อมูลสรุป NAV ของกองทุนรวมโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนณ30มกราคม2558เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร02-657-5757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนซัสโก้มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจเพราะดอกเบี้ยเงินฝากวิ่งทุกวันอย่าช้าไปธนาคารออมสินแล้วเรียกหาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนดอกเบี้ย 2.1% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 8% ต่อปีหรือเฉลี่ย 2.5% ต่อปีฝากเริ่มต้น 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับเต็มๆไม่เสียภาษีจะ5เดือนหรือ15เดือนก็รีบเลยดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ต้องที่ธนาคารออมสินถึง31มีนาคมนี้โทร1115รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่นะครับส่วนการรับฟังรายการอีกช่องทางหนึ่งคือฟังผ่านทางออนไลน์เชิญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับทั้งฟังสดๆณขณะนี้หรือย้อนกลับไปฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันที่เว็บไซต์ยุทธแคร์ยูนะครับส่วน2ช่องทางในการติดต่อกันช่องทางแรกคือฮอตไลน์สายด่วน0819849735
081-984-9735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเมื่อเช้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะมีโอกาสตื่นเช้าได้ทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสเวียนเทียนกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีโอกาสหยุดนิ่งนะครับตั้งสติแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับมีเวลาให้กับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยแบ่งเวลาวันหยุดเนี่ยมาให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามกันซะหน่อยเนี่ยก็คงจะได้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูครับเรื่องของธีมการลงทุนแบบ Big Picture จากทางบล. Trinity กันหน่อยมาติดตามดูครับว่าการลงทุนธีมของเดือนนี้เดือนมีนาคมตลาดหุ้นบ้านเราทิศทางจะเป็นอย่างไรจะขึ้นต่อได้ไหมหรือว่าจะปรับฐานลงไปเยอะหรืออาจจะไม่ไปไหนตุ้มเตียมตุ้มเตียมอยู่แถวๆ 1,600 จุดนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันละกันช่วงนี้ครับคุณณัฐชาติเมฆมาสินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity พร้อมแล้วที่จะมาคุยแล้วก็มาให้ภาพการลงทุนตามธีม Big Pictureให้กับเราฟังกันในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณยุทธนาวันหยุดไม่ยอมหยุดกับเขานะ ไม่เป็นไรครับมาให้ข้อมูลผู้ฟังยินดีนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการสละเวลาวันหยุดมาคุยกับเราด้วยนะครับครับผมคุณนัทครับสำหรับธีมการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยตลาดจะขึ้นตลาดจะลงหรือว่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์ครับเนี่ยครับผมก็ตลาดนะครับเรามองเซ็นเด็กทั้งเดือนนี้นะฮะน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับโดยเราก็มองว่ากรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,620 จุดแล้วก็กรอบแนวรับด้านล่างนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,540 ถึง 1,560 จุดครับมองว่าตลาดจะเป็นไซด์เวย์นะครับใช่ครับกรอบแนวต้านด้านบน 1,620 จุดส่วนกรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่ระหว่าง1,540 ถึง 1,560 จุดนะครับเพราะว่าตลาดจะไซด์เวย์ครับหลายคนก็แซวว่าเนี่ยพอถึง 1,600 เนี่ยทะลุเนี่ยก็ยืนไม่ค่อยอยู่ไปก็ไม่ค่อยไกลแต่ว่าพอลงเนี่ยก็มีโอกาสจะลงลึกไปอยู่ 1,500 กลางๆได้ด้วยเช่นเดียวกันภาวะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือเรามองว่าภาพของดัชนีเดือนนี้เนี่ยมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาออฟเซตกันเนี่ยตลาดเนี่ยก็อาจจะแกว่งขึ้นแกว่งลงในกรอบที่เราให้ไว้นะฮะถ้าดูในส่วนของปัจจัยหนุนกันก่อนนะครับปัจจัยหนุนเนี่ยเราลิสต์มาประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรปนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนแรกที่ทาง ECB นะครับเริ่มมีการเข้าซื้อพันธบัตรของเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เริ่มมีสภาพคล่องในตลาดการเงินโลกเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับหลังจากตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ข่าวแต่ตอนนี้เงินจริงกำลังจะไหลออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการนะครับพูดอย่างนั้นก็ได้ในช่วงของเดือนนี้นะครับซึ่งเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยเราก็มองว่าสเต็ปแรกเนี่ยเขาคงจะเริ่มมีการไหลออกมาจากยุโรปนะครับเข้าสู่ตราสารหนี้ของประเทศเกิดใหม่นะครับซึ่งก็รวมถึงบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฟันโฟลเนี่ยมีทิศทางไหลเข้ามาในตลาดบอนด์บ้านเราอย่างชัดเจนทีนี้มีประเด็นว่าแล้วบ้านเราเนี่ยจะมีแรงดึงดูดมากพอหรือเปล่าเมื่อเทียบกับทางเลือกของที่อื่นครับคุณนัทครับผมทีนี้เนี่ยถามว่ามีแรงดึงดูดพอไหมปัจจัยเดียวที่ตัดสินเลยก็คือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยนะครับครับซึ่งถ้าสมมุตินะครับแบงก์ชาติเรายังเมนเทนดอกเบี้ยที่ระดับ 2% ต่อไปเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าน่าจะมีโฟลว์เนี่ยที่ไหลออกจากยุโรปเนี่ยเข้ามายังประเทศบ้านเราได้เพราะว่า interest rate gap นะครับหรือว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยของเรายังถือว่าน่าสนใจนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยทางฝั่งของยูโรโซนที่อยู่เกือบติด 0% นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมีโฟลว์เนี่ยที่ไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ได้แต่ถ้าถามผมนะครับว่าจะมีโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นด้วยไหมผมก็ต้องตอบโดยยึดเรื่องของ valuation เป็นหลักนะครับเราก็มองว่าตราบใดที่ Sensex เนี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวลงมาจนมี valuation ที่น่าสนใจแล้วเนี่ยโฟลว์ก็อาจจะยังไม่ได้มีการเข้ามาในตลาดหุ้นอย่างชัดเจนนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการพักไว้ในตลาดบอนด์ชั่วคราวก่อนครับอ๋อเงินถ้าจะเข้ามาบ้านเราอาจจะไปพักที่ตลาดตราสารหนี้
ใช่มั้ยถูกต้องครับรอเวลาที่เหมาะสมกว่าจะเข้ามาในตลาดหุ้นอย่างนั้นใช่มั้ยครับและก็รอ valuation ที่ถูกกว่านี้สักหน่อยครับตอนนี้ตลาดหุ้นบ้านเราไม่ถูกแล้วเหรอถ้าดู forward PE นะครับปีนี้เนี่ยตอนนี้เราเทรดกันอยู่ที่ PE 15.3 เท่าแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านด้วยครับครับเอาละครับนี่เป็นปัจจัยบวกตัวแรกนะครับเรื่องอานิสงส์จาก QE ยุโรปซึ่งจะเริ่มเดือนนี้เป็นเดือนแรกแล้วก็คาดว่าจะมีฟันโฟเม็ดเงินไหลเข้ามายังบ้านเราส่วนจะเข้ามาที่ตลาดหุ้นเลยหรือจะพักเข้าไปที่ตลาดบอนตลาดตราสารหนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ดูอีกทีนะครับครับผมนะครับขยับมาที่ปัจจัยบวกตัวที่2ครับครับผมตัวที่2เนี่ยเรามองว่าการประชุมกนง.นะครับหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยเราในวันที่11มีนาคมนี้นะครับถ้าหากสมมุติกนง.มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อดัชนีได้นะครับเพราะว่าเราเคยทำการศึกษานะครับว่า forward PE บ้านเราเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าสมมติแบงก์ชาติมีการลดดอกเบี้ยลง forward PE ของเราเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลบวกให้ดัชนีมีการขยายตัวด้วยครับนะตัวแปรที่2คือถ้ากนง11มีนาคมนี้คงถ้าปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาจาก 2% ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นใช่ไหมใช่ครับเอาละครับนี่เป็นปัจจัยบวกหลักๆ2ตัวก่อนนะครับครับผมหนึ่งก็คืออันนี้สงจากเม็ดเงิน QE ยุโรปซึ่งจะเริ่มต้นเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับครับสองอันนี้สงที่จะเกิดขึ้นถ้าคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเราปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมานะครับในการประชุมวันที่11มีนาคมนี้นะครับครับปัจจัยบวกหมดยังครับเหลืออีกปัจจัยหนึ่งสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ผมเรียนต่อเลยนะครับอย่างที่เราเรียนว่า risk appetite ของนักทุนรายย่อยตอนนี้นะครับหรือว่าความต้องการเสี่ยงของนักทุนเนี่ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะครับเท่าที่ผมสัมผัสกับนักทุนรายย่อยตอนนี้เนี่ยหลายคนนะครับอยากที่จะเปิดพอร์ตแล้วก็อยากที่จะลงทุนในหุ้นมากขึ้นนะฮะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากภายในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในโซนค่อนข้างต่ำนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าสมมติกนง.มีการลดดอกนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยก็น่าจะยิ่งทำให้ความต้องการเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยครับตัวแปรเชิงบวกตัวที่3ก็คือ risk appetite นะครับแปลว่าระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนบ้านเราเนี่ยรับได้ยังคงอยู่ในระดับที่สูงยิ่งถ้าเกิดว่าเกิดเหตุข้อ2กนง.ลดดอกเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการเข้ามาในตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับเอาละครับนี่เป็น3ตัวแปรฝั่งปัจจัยบวกปัจจัยหนุนนะครับที่จะให้หุ้นบ้านเราไปต่อนะครับข้ามมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างล่ะครับคุณนัทปัจจัยเสี่ยงนะครับที่เรามองอาจจะเข้ามากดดันดัชนีในเดือนนี้ได้นะครับปัจจัยแรกเลยคือเรื่องของการประชุมเฟดนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17ถึง18มีนาคมนะครับครับโดยเราก็มองว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเฟดเองอาจจะมีมติถอดคำว่า patient นะครับหรือว่าคำว่าอดทนนะฮะที่เคยอยู่ใน statement มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยออกนะครับซึ่งถ้าหากมีการถอดคำนี้ออกเนี่ยเรามองว่าอาจจะเกิดความปั่นป่วนในตลาดทุนทั่วโลกได้ถ้าถอดคำนี้ออกก็หมายความว่าเขาพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ทุกเมื่อใช่ไหมคือนางเจเน็ตเยเลนเนี่ยมีการพูดล่าสุดนะครับเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนว่าถ้าสมมติมีการถอดคำนี้ออกจากสเตทเมนต์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเฟดก็สามารถที่จะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยได้ทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงข้างหน้านี้ขึ้นดอกเบี้ยได้ทุกเมื่อเลยถ้าสมมติว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันฟ้องว่าสามารถที่จะขึ้นได้เฟดก็พร้อมที่จะสามารถขึ้นได้ทุกครั้งเลยครับนะซึ่งถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราที่เงินจะไหลกลับออกไปทางนู้นใช่ไหมใช่นี่ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวแรกต่อตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมต่อมาเป็นความเสี่ยงตัวแปรที่2ครับครับความเสี่ยงที่2นะครับเรามองไปเรื่องของ fundamental ของบริษัทจดทะเบียนเราเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผลประกอบการ Q4 ถูกรายงานออกมาเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดประมาณการนะครับของบริษัทจดทะเบียนในช่วงของปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวใช่พูดกันเยอะเลยการปรับลดประมาณการรายได้ของบจ.ปรับลดลงมาใช่ไหมฮะถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ระดับ valuation นะครับความน่าสนใจของหุ้นเราเนี่ยเริ่มลดลงตามลำดับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติดูในแง่ของ PE เนี่ย PE หุ้นก็แพงขึ้นตามลำดับถึงแม้ดัชนีจะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าตัว E มันลดลงเนี่ย PE มันก็จะสูงขึ้นตามลำดับ
นะครับก็เลยมองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้หุ้นไทยของเราดูแพงชั่วคราวได้ครับนะครับนี่คือ2ปัจจัยเสี่ยงนะครับเรื่องสหรัฐพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของการปรับลดประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับครับช่างกันแล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีมุมมองที่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราเดือนนี้มีนาคมมีโอกาสที่จะไซด์เวย์นะครับทีนี้คุณนัทพูดว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้หุ้นขนาดกลางและเล็กเนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่เลยคุณนัททำไมคือเดือนนี้นะครับอย่างที่เราเรียนไปว่าปัจจัยแรกเนี่ยคือเรื่องของโฟลว์นะครับเรายังไม่เห็นสัญญาณการไหลเข้ามาของกระแสทุนต่างชาติในตลาดหุ้นอย่างชัดเจนนะครับเหตุผลสำคัญคงจะเป็นเรื่องของ valuation ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อไม่มีฟันโฟลว์เข้ามาเนี่ยก็น่าจะ underperform หุ้นกลางแล้วก็หุ้นเล็กต่อไปนะครับครับแล้วก็ที่ผมเรียนอีกอันนึงก็คือเรื่องของ risk appetite ของนักลงทุนรายย่อยนะครับที่เราสัมผัสได้ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในระดับสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินการเก็งกำไรในหุ้นบริษัทที่มีขนาดกลางขนาดเล็กน่าจะยังคงสูงอยู่นะครับครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเรื่องของ valuation นะครับตรงนี้เนี่ยเราไปทำการศึกษามาดู PE band นะครับของหุ้น3กลุ่มก็คือหุ้นขนาดใหญ่ Set 50นะครับครับหุ้นขนาดกลางก็คือหุ้นที่อยู่ใน Set 51ถึง100นะครับแล้วก็หุ้นขนาดเล็กก็คือหุ้นที่อยู่นอกเหนือ Set 100เราทำการศึกษาโดยดู PE band เนี่ยปรากฏว่า PE ของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยยังคงอยู่ต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นใน Set 50ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 2-3 ปัจจัยตรงนี้จึงทำให้เรามองว่าเดือนนี้เนี่ยน่าจะยังคงเป็นเดือนของหุ้นขนาดกลางและก็ขนาดเล็กครับสำหรับเดือนมีนาคมนะครับใช่ครับเอาละครับผมไปดูหุ้นแนะนำในบทวิเคราะห์ของทางนะครับ Trinityในสไตล์ The Big Picture นะครับมีจำนวน20บริษัทนะครับผมขออนุญาตอ่านเลยนะครับได้เลยครับนะครับมีสยาม Global House นะครับมี iFEC นะครับมี VGI Global Media จำกัดมหาชนมี TCAP หรือทุนธนชาตินะครับมี BJCHI มี JMT มีธนาคารทหารไทยมี WHA มีการบินไทยมี True Corporation มี Robinsonsมีซูเปอร์บล็อกนะครับมี SGP มี KKP นะครับเกียรตินาคินนะครับมีสีตรังแอโกนะครับมี CPF มี CCP มีโมโนมีโฟกัสแล้วก็มี TPCH นะครับนี่คือ20บริษัทนะครับ20บริษัทเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่เหมาะที่จะลงทุนต่อไปในเดือนนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เรา recommend ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วด้วยนะครับเนื่องจากเรามองว่าธีมการลงทุนเนี่ยยังคงโอเคอยู่นะครับแล้วก็จะมีหุ้นที่เรา add เข้าไปใหม่ในช่วงของเดือนนี้ด้วยนะครับก็คือตัวของ TPCH หรือว่า TPC Power Holding ครับนะครับมาดูกันหน่อยครับเดี๋ยวขอไฮไลท์สัก5บริษัทกันแล้วกันนะครับได้เลยครับได้เลยครับTPCH เนี่ยทำไมถึงได้มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่องครับ TPCH นะครับเรา recommend ซื้ออยู่นะครับที่ราคาเป้าหมาย27บาทนะครับเหตุผลนะครับที่เรามองว่ายังคงมีอัพไซด์เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าแพลนนะครับหรือว่าโปรเจกต์ไพล์ไลน์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของเขานะครับเดิมทีเนี่ยเขามีอยู่150เมกะวัตต์แต่เรามองนะครับว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมอีก50เมกะวัตต์ในช่วง3ปีข้างหน้าได้นะครับครับล่าสุดเราเลือก TPCH เนี่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มพลังงานทางเลือกเหตุผลนะครับก็เพราะว่าระดับ ROE ตอนนี้เนี่ยก็อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มด้วยนะครับครับและก็ระดับ Market Cap นะครับ per เมกะวัตต์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะครับนั่นก็หมายถึงว่า valuation ของ TPCH เนี่ยยังถือว่าน่าสนใจโดยเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกตัวอื่นนะครับครับ TPCH recommend ซื้อราคาเป้าหมาย27บาทนะครับใช่ครับขยับต่อมาครับเป็นตัวที่2ในตัวอย่าง5ตัวจาก20บริษัทนะครับขอไปดูที่ iFEC นะครับหรือว่า Inter Far East วิศวการจำกัดมหาชนครับครับผม iFEC นะครับก็เป็นหุ้นที่เรา recommend มาตลอดทางอยู่แล้วนะครับเราล่าสุดเนี่ยยังคงแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย18บาท30สตางค์นะครับโดยเราก็มองนะครับว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่เขาจะสามารถเข้าซื้อโครงการพลังงานลมที่ประเทศเกาหลีใต้ได้นะฮะและก็ถ้าพูดถึงโปรเจกต์ในประเทศเองนะครับเราก็มองว่า iFEC เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอีกนะครับที่จะเข้าประมูลพลังงานลมเพิ่มจากแผนพัฒนาพลังงาน PDP ฉบับใหม่ด้วยครับครับเอาละครับไปดูตัวอย่างจาก20บริษัทเนี่ยไปดูไฮไลท์บริษัทที่3นะครับโรบินสันครับคุณนัทครับครับ
โรบินสันนะครับหรือโรบินนะครับเรามองว่าเป็นหุ้นกลุ่มค้าปลีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเนื่องจากปีนี้แผนธุรกิจของเขาเนี่ยจะมีการเปิดสาขาอีก4สาขาซึ่ง3สาขาในนั้นเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เลยทีเดียวนะครับไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ตรงนี้เรามองว่าจะยิ่งผลักดันค่าเช่าของเขาให้เติบโตปีนี้ถึง 30% นะครับและก็จะทำให้ระดับ occupancy rate เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปแถวๆ 95% ถึง 100% ได้เลยครับก็ล่าสุดโรบินนะครับเราแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย62บาทครับนะครับซื้อนะครับราคาเป้าหมาย62บาทสำหรับโรบินสันนะครับเอาละครับขยับมาต่อมาเป็นตัวอย่างบริษัทที่4โมโนครับโมโนโมโนนะครับต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะครับยังแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย6บาท40สตางค์นะครับถ้าไปดูเรตติ้งของช่องทีวีดิจิตอลตอนนี้โมโนขึ้นมาเป็นอันดับ2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งผู้ชมนะครับก็ยังคงมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนเลยทีเดียวนะครับเรามองว่าโมโนนะครับเป็นแลกการ์ดสต็อกนะครับในกลุ่มของทีวีดิจิตอลหรือว่าหุ้นในกลุ่มที่ยังคงปรับตัวช้ากว่าตัวอื่นๆอย่างเช่น Workpoint หรือว่า RS นะครับล่าสุดนะครับเราคาดการณ์ว่าในปีนี้เนี่ยโมโนจะสามารถปรับขึ้นค่าโฆษณาได้ถึงประมาณ 4-5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อนด้วยนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อครับสำหรับโมโนราคาเป้าหมาย6บาท40สตางค์สำหรับโมโนนะครับใช่ครับเอาละครับมาปิดท้ายที่ตัวที่5ขอไปดู JMT ครับ JMT เป็นบริษัทอะไรนะครับเป็นบริษัทที่ซื้อหนี้นะครับพยายามซื้อหนี้เสียมาเข้ามาบริหารนะครับก่อนที่จะมีการขายออกไปนะครับรวมถึงมีธุรกิจการติดตามเก็บชำระหนี้ด้วยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวอยู่นะครับ JMT จึงมีการเข้าไปซื้อหนี้เข้ามาในพอร์ตเนี่ยสูงมากนะครับประมาณ 30,000 ล้านบาทปีนี้เนี่ยก็เลยมองว่าน่าจะเป็นปีที่เริ่มรับรู้รายได้สำหรับก้อนหนี้ดังกล่าวด้วยนะครับกำไรที่เราคาดเนี่ยปีนี้ JMT น่าจะเติบโตได้ถึงประมาณ 50% year on year เลยทีเดียวนะครับก็ล่าสุดเราแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย25บาทครับนะครับราคาเป้าหมาย JMT 25บาทนะครับเอาละครับผมเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายสำหรับกลยุทธ์เพิ่มเติมในการลงทุนในเดือนนี้เชิญครับคุณนัทครับผมก็สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงของเดือนนี้นะครับเรามองว่าตลาดเนี่ยคงจะยังแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับปัจจัยบวกกับปัจจัยลบเนี่ยคงจะมีเข้ามาอย่างพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์ก็น่าจะยังคงถูกจำกัดที่ 1,620 จุดส่วนดาวไซด์เรามองไม่ลึกครับเพราะว่าถึงแม้นักทุนต่างชาติจะไม่ได้มีการเข้าซื้อหุ้นรายบ้านเราแต่ก็ไม่ได้มีทิศทางการขายอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากดัชนีมีการปรับตัวลงไปแถว 1,540 ถึง 1,560 จุดซึ่งเป็นบริเวณแนวรับของเราเราแนะนำให้มีการเข้าลงทุนนะครับอาจจะเริ่มต้นจากหุ้นกลุ่มขนาดกลางและก็ขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น20บริษัทที่เราแนะนำในเดือนนี้อยู่แล้วครับดีครับดีครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณนัทครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณณัฐชาติเมฆมาสินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับมาฉายภาพว่าตลาดหุ้นบ้านเราในเดือนนี้เดือนมีนาคมจะเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์คือกรอบแนวต้านด้านบนถ้าทะลุ 1,600 จุดขึ้นไปก็จะไปได้ไม่ไกลมากนักขึ้นไปแถวๆ 1,620 จุดนะครับส่วนกรอบแนวรับด้านล่างถามว่าจะลงไปลึกมากไหมก็ไม่ขนาดนั้นแหละครับกรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่ระหว่าง1,540 จุดถึง 1,560 จุดจะอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ยังคงแนะนำหุ้นจำนวน20บริษัทนะครับได้แก่สยาม Global House นะครับ iFEC VGI TCAP BJCHI JMT TMB WHA การบินไทย True Corporation Robinson Superblock SGP นะครับเกียรตินาคินสีตรังแอโก CPF CCP Mono Focus และ TPCS นะครับเป็น20หุ้นเด่นประจำเดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับนี่มีมาฝากกันนะครับเป็นธีมการลงทุนสไตล์ Big Picture ของทางบล. Trinity นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน
ซัสโก้มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจจากเงินออมธรรมดากลายพันธุ์สู่เงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวลงทุนกับ RMF LTF ของบลจ.ธนชาติเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 35% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทกับ RMF LTF บลจ.ธนชาติที่ธนาคารธนชาติกว่า620สาขาทั่วประเทศโทร1770การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตท.พลังที่ยั่งยืนเช่ารถขับทันทีติ๊กชิโร่มีของดีต้องบอกต่อที่ไทยเรนต์อะคาร์ให้มากกว่าแบบดับเบิ้ลคุ้มคุ้มสุดๆกับราคาสุดพิเศษลดทันทีแบบไม่ต้องลุ้นแถมความคุ้มเบิ้ลให้อีกกับทุกๆ 1,000 บาทรับคูปองส่วนลดอีก300บาทสำหรับเช่าครั้งต่อไปดับเบิ้ลคุ้มแบบนี้ถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยนะ027378888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับซัสโก้มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจทำไม RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุนความรู้ง่ายๆในการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยบลจ.บัวหลวงพี่ตู่คะเราควรลงทุนในกองทุน LTF RMF ตั้งแต่ต้นปีเลยดีหรือไม่คะคุณวรวรรณธาราภูมิในการลงทุนเนี่ยนะคะน้อยคนค่ะที่จะหาจุดต่ำเพื่อเริ่มเข้าลงทุนในราคาถูกๆได้วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือเราต้องสร้างวินัยในการออมเพื่ออนาคตเราได้รับเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยแล้วก็ควรกันเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนทุกเดือนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำได้ง่ายๆโดยแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารหักบัญชีเงินเดือนของเราไปลงทุนตามที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าการทำอย่างเนี้ยมีข้อดี2ข้อนะคะคือ1ทำให้เรามีวินัยทางการเงินคือมีการเก็บออมทุกเดือนพอเวลาผ่านไปเราเปิดสมุดกองทุนดูเราจะดีใจภาคภูมิใจในเงินก้อนที่เราเริ่มสะสมได้มากขึ้นทุกทีทำให้เรามีกำลังใจที่จะเก็บออมเพิ่มขึ้นและถึงเป้าทางการเงินได้เร็วขึ้นข้อที่2เราไม่ต้องมาจำเป็นมากังวลกับสภาพตลาดนะคะว่ามันแพงไปหรือยังหรือถูกแล้วต่ำสุดหรือยังควรเข้าหรือยังเพราะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะตอบได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกเดือนเป็นการสร้างวินัยในตนเองแล้วไม่ต้องไปกังวลกับสภาพตลาดเลยค่ะจริงๆแล้วเพราะว่า RMF เนี่ยเขามีนโยบายลงทุนได้หลากหลายนะคะอย่างบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วบอกจะไปเป็นลงทุนในกองทุนหุ้น LTF เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็เลยมี RMF ให้เลือกแล้วก็เป็นการที่สร้างวินัยในการออมแต่ถ้ามีเงินเหลือเนี่ยก็ไป LTF ได้ค่ะเลือก RMF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในประเทศไทย02674-6488กด8รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่ FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะครับส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกันในรายการ Money Plus ทาง FM 101บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนการฟังรายการสดๆหรือฟังย้อนหลังเชิญได้ผ่านทางออนไลน์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วน LINE ID ของเราอยากจะคุยกับเราอยากจะฝากคำถามเรื่องการวางแผนทางการเงินการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือว่าปัจจัยพื้นฐานของคุณบริษัทไหนเชิญฝากมาได้นะครับ LINE ID ของเราก็คือคำว่า Money Plus นะครับ MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับอย่างวันศุกร์ที่จะถึงนี้รายการทีวี Friday Specialคุยสบายๆ สไตล์2ลุ่ม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงศ์และผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในวันศุกร์นี้ครับ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel True Vision 782 CTH 172นะครับติดตามครับเรานำเอาไฮไลท์ในงานสัมมนาที่มีชื่อว่ารวยด้วยล้อนะครับเป็นเรื่องราวความน่าสนใจของการทำธุรกิจแฟรนไชส์กรณีศึกษาแฟรนไชส์รถเช่ามาตรฐานจากไทยเลนาคานะครับดร.พีระพงศ์กิติเวชโภคาวัฒน์พี่สุขุมธรรมณีวงศ์นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกสิกรไทยมาคุยให้คำแนะนำนะครับว่าเอ๊ะถ้าจะลงทุนในแฟรนไชส์ต่างๆธนาคารกสิกรไทยสามารถที่จะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นกรณีศึกษาของผู้ที่เป็นแฟรนไชส์ซีนะครับของทางไทยเลนาคามาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามกันให้ได้ไฮไลท์ของสัมมนารวยด้วยล้อในรายการทีวี Friday Special วันศุกร์นี้ครับ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel ติดตามกันให้ได้นะครับส่วนอีกรายการนึงครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนขอเรียนเชิญนะครับท่านสมาชิกกบขหรือท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกบขนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปติดตามนะครับมาทำความรู้จักกบขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับท่านเลขากบขคุณสมบัตินาราวุฒิชัยให้เกียรตินะครับมานั่งคุยกับเราในรายการเป็นเงินเป็นทองวันอาทิตย์นี้ครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง Cat Channelของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C แบนจานดำ PSI ช่อง190ติดตามกันให้ได้หรือชมได้ผ่านทางออนไลน์ www.catelecom.tv นะครับมาดูว่าที่มาที่ไปของกบขจุดกำเนิดมาจากไหนและเรื่องของพ.ร.บ.อันดูนะครับที่สมาชิกกบขจำนวนไม่น้อยกำลังอยู่ระหว่างชั่งน้ำหนักนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยจะอยู่กับกบขหรือจะย้อนกลับไปใช้ระบบแบบเดิมนะครับต้องดูครับเพราะจะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าถ้าอยู่กับกบขเนี่ยนะครับได้เท่านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะได้เท่าไหร่เอ๊ที่บอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มควรจะดูตรงไหนควรจะตัดสินใจอย่างไรนะครับนี่เป็นไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง Cat Channelของกสทโทรคมนาคมนะครับตอนที่1กับท่านเลขากบขคุณสมบัตินาราวุฒิชัยติดตามกันให้ได้นะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่ทางบลจ.กรุงศรีนะครับนำเสนอเป็นทางเลือกในช่วงนี้ครับทางบลจ.กรุงศรีเสนอขายกองทุนตราสารหนี้กองทุนกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ AI 6M4 กองนี้ประมาณการผลตอบแทน 2.6% ต่อปีเสนอขายจนถึงวันที่9มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงศรี02657 5757 02657 5757หรือที่เว็บไซต์ www.grungsriasset.com หรือติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาเชิญได้เลยนะครับทางไทยเลนาคาช่วงนี้มีบริการดีๆ The Luxury Limousine รถเช่าไฮเอ็นบริการใหม่จากทางไทยเลนส์อาคารนะครับ
ถึงเวลาของเหล่าคนรักความหรูหราเฉพาะตัวจะได้สัมผัสกับรถเช่าไฮเอ็นกับเดอะลักชัวรี่ลิมูซีนบริการรูปแบบใหม่จากไทยเลนคาร์บริการรถเช่ารถ Mercedes-Benz ทั้งแบบเช่าขับเองเป็นรายวันหรือจะเป็นการเช่าระยะยาวก็ได้หรือจะเช่าแบบพร้อมคนขับก็มีให้บริการเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้แต่ว่าปีที่ผ่านมาก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นรถเช่าแบรนด์เดียวที่รับรองคณะรัฐบาลในงานรำลึกสึนามิครบรอบ10ปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยบริการนี้เนี่ยไทยเลนคาร์ลงทุนไปกว่า200ล้านนะครับในการสั่งซื้อ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆกว่า40คันหลากหลายทั้ง C-Class S-Class แล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ E-ClassVito VIP Vito นะครับหลายรุ่นแล้วก็สปินเตอร์ด้วยมาให้บริการแก่ลูกค้าสนใจเช่ารถโทรเลยครับ02-737-8888 02-737-8888 หรือที่เว็บไซต์ www.thailandcar.com นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับนิตยสาร Forbes ของสหรัฐจัดอันดับมหาเศรษฐีประจำปี2015ปรากฏว่าบิลเกตครับเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นปีที่16นะครับตามด้วยคาร์ลอสสลิมและวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับโดยนิตยสารฟอร์ฟนะครับนิตยสารข่าวธุรกิจและการเงินสหรัฐเปิดเผยผลการจัดอันดับมหาเศรษฐีประจำปี2015โดยบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกได้รับการประกาศให้เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นปีที่16โดยตลอดปีที่ผ่านมาจนถึง13กุมภาพันธ์บิลเกตมีทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทำให้ทรัพย์สินรวมของเขาจะอยู่ที่ 7.92 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 7.92 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอันดับต่อมาอันดับที่2ครับรองลงมารองแชมป์ได้แก่คาร์ลอสสลิมนักธุรกิจใหญ่ชาวเม็กซิโกและตามด้วยวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชาวอเมริกันที่สามารถแย่งที่3คืนจากอามาซิโอออเตกาผู้ก่อตั้งเชนแฟชั่นซาร่าได้สำเร็จนะครับโดยฟอร์ฟบอกว่าจำนวนมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกที่ได้รับการบันทึกเพิ่มขึ้น181คนในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเป็น1,826 คนโดยมหาเศรษฐีอเมริกันครองพื้นที่20อันดับแรกเนี่ยจะมีคนอเมริกันมีเศรษฐีอเมริกัน15คนขณะที่มีเศรษฐีใหม่จากจีนเพิ่มเข้ามาในรายชื่อถึง71คนนะครับส่วนสตรีที่ร่ำรวยที่สุดนะครับก็คือนางคริสตี้วอลตันภรรยาม่ายของจอห์นวอลตันหนึ่งในทายาทของห้างค้าปลีกวอลมาร์ทนะครับโดยติดอันดับ8ที่มีสินทรัพย์สุทธิ 4.17 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมาร์คซักเคเบิร์กนะครับมาร์คซักเคเบิร์กขยับขึ้น5อันดับไปอยู่ที่16นะครับติดท็อป20เป็นครั้งแรกด้วยสินทรัพย์สุทธิ 3.34 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดก็คืออีวานสปีเกลผู้ร่วมก่อตั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน Snapchat นะครับโดยมีอายุเพียง24ปีแต่มีสินทรัพย์ถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่อายุน้อยที่สุดฝ่ายหญิงก็คืออลิซาเบธโฮมอายุ31ปีผู้ก่อตั้งบริษัทเทลานอสผู้ผลิตเครื่องตรวจเลือดมีทรัพย์สิน 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนมหาเศรษฐีไทยที่ติดอันดับ100อันดับแรกมีเพียง2คนก็คือคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่อันดับ81มีทรัพย์สินสุทธิ 1.36 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตามด้วยคุณเจริญสิริวัฒนภักดีติดอันดับ87นะครับมีทรัพย์สินสุทธิ 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นมหาเศรษฐีจากการจัดอันดับล่าสุดของนิตยสาร Forbes สหรัฐอเมริกานะครับร่ำรวยก็ดีครับแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นเศรษฐีใจบุญร่ำรวยและรู้จักแบ่งปันแล้วก็ทำบุญนะครับบริจาคให้กับการกุศลด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ายิ่งน่าชื่นชมนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับการถ่ายทอดสดพิธี
เนื่องในวันมาฆบูชาส่วนผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้อย่าลืมนะครับคืนนี้ไปเวียนเทียนกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz